สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยการบ้านกันนะคะในคาบที่แล้วนะคะก็คือเรื่องคำนามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าคำนามมีอะไรบ้างนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่อาคารสภาพในลักษณะทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนะคะโดยที่คำนามจะแบ่งออกเป็น5ชนิดก็คือ 1. สามัญนามนะคะคือคำนามสามัญที่ใช้เป็นชื่อทั่วไปหรือเป็นคำเรียกสิ่งต่างๆโดยทั่วไปนะคะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นคนรถหนังสือกล้วยเป็นต้นนะคะสามัญนามบางคำมีคำย่อยนะคะเพื่อบอกชนิดต่างๆของสิ่งของต่างๆนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าสามัญนามก็คือคำนามทั่วไปนะคะหรือคำนามสามัญนั่นเองข้อ2นะคะวิสามัญนามคือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของคนสัตว์สถานที่นะคะหรือเป็นคำเรียกบุคคลนะคะสถานที่เพื่อเจาะจงว่าเป็นคนไหนสิ่งไหนอย่างเช่นชื่อคนนะคะก็เป็นวิสามัญนามวัดถ้าบอกว่าวัดเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นแค่วัดเป็นคำนามทั่วไปแต่ถ้าคุณบอกว่าวัดสัตหีบมันก็จะเป็นคำนามวิสามัญหรือคำนามชี้เฉพาะนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะลักษณะนามก็คือคำนามที่ทำหน้าที่ประกอบนามอื่นเพื่อบอกรูปร่างลักษณะขนาดหรือปริมาณของนามนั้นให้ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นไม้บรรทัดลักษณะนามของไม้บรรทัดเราก็จะเรียกเป็นอันนะคะพัดลมลักษณะนามของพัดลมก็คือตัวกระเป๋าลักษณะนามของกระเป๋าก็คือใบนะคะข้อที่4นะคะสมุหนามก็คือคำนามบอกหมวดหมู่ของสามัญนามและวิสามัญนามที่รวมกันมากๆนะคะอย่างเช่นฝูงต่อก็คือต่อตัวต่อนะคะเมื่ออยู่กันมากกว่า1ตัวมันก็จะเรียกว่าฝูงนะคะสมุหนามหรือกลุ่มนักเรียนก็จะใช้กับนักเรียนที่อยู่รวมกันหลายๆคนเป็นกลุ่มๆนะคะข้อที่5นะคะอาการนามอาการนามก็คือคำเรียกสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดนะคะจะมีคำว่าการและความนำหน้านะคะโดยการและความเนี่ยส่วนมากจะนำหน้าคำที่เป็นคำกริยาหรือคำวิเศษนะคะถ้าขึ้นต้นด้วยการหรือความแต่คำหลังไม่ใช่คำกริยาแล้วก็ไม่ใช่คำวิเศษเป็นคำนามเราจะไม่ถือว่าเป็นอาการนามนะคะอย่างเช่นความดีอย่างเงี้ยความดีดีเป็นคําวิเศษขึ้นต้นด้วยความนะคะจะถือว่าเป็นอาการนามการกินการดื่มการนอนการวิ่งอันนี้นําหน้าคํากริยาจะถือว่าเป็นอาการนามนะคะข้อสังเกตนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าคําว่าการและความถ้าเรานําหน้าคําอื่นที่ไม่ใช่คํากริยาหรือคําวิเศษนะคะจะไม่นับว่าเป็นอาการนามอย่างเช่นการรถไฟขึ้นต้นด้วยการก็จริงแต่ว่ารถไฟไม่ใช่คํากริยาแล้วก็ไม่ใช่คําวิเศษพอรถไฟเป็นคํานามการนําหน้าคํานามจะไม่ถือว่าเป็นอาการนามนะคะการบ้านที่ครูให้ไปนะคะก็คือหน้า50ถึง54ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาดูเฉลยกันนะคะว่าการบ้านที่ครูให้ไปเนี่ยนักเรียนทําเสร็จกันหรือเปล่าถ้าใครทําไม่เสร็จก็ทําไปพร้อมกับครูเลยแต่ถ้าใครทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองตรวจคําตอบดูนะคะว่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกก็อนุญาตให้แก้ได้นะคะมาที่หน้าแรกเลยนะคะให้นักเรียนเลือกคำไปเขียนให้ตรงกับภาพแล้วอ่านคำเหล่านั้นนะคะเขามีมาให้ทั้งหมด10คำ10ภาพภาพแรกนักเรียนเติมถูกหรือเปล่าคะรถยนต์เป็นคำนามสามัญหมู่แรกจะเป็นหมู่คำนามสามัญนะคะก็มีคำว่ารถยนต์ทะเลกระต่ายดอกทานตะวันแล้วก็ชาวนาอันนี้คือคำนามสามัญที่เราเรียกว่าคำนามทั่วไปนะคะต่อไปหมวดที่2นะคะเป็นคำนามวิสามัญนะคะคำแรกคือภูเขาทองภูเขาทองเป็นสถานที่หนึ่งนะคะที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะจะมีเทศกาลอย่างเช่นเทศกาลภูเขาทองเขาก็จะจัดตกแต่งด้วยไฟที่บริเวณภูเขาทองนะคะอยู่ถ้าครูจำไม่ผิดน่าจะอยู่แถวสนามหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็ดวงอาทิตย์สนามบินสุวรรณภูมิสุทธสาครแล้วก็เสาชิงช้านะคะสุทธสาครเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองนะคะ
เป็นลูกของพระอภัยมณีกับใครคะจำได้ไหมรู้ไหมเป็นลูกของพระอภัยมณีกับนางเงือกนั่นเองนะคะอีกส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคือเสาชิงช้าเสาชิงช้าอันนี้ก็คือเป็นเสาชิงช้าที่อยู่ที่กรุงเทพนั่นเองนะคะมีไว้ในสมัยก่อนนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการทําพิธีโล้ชิงช้าก็คือการแกว่งชิงช้านั่นเองนะคะซึ่งเป็นเสาชิงช้าที่สูงมากนะคะนักเรียนสามารถหาดูได้จากในอินเทอร์เน็ตนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนระบายสีดอกไม้หน้าคำนามชนิดเดียวกันด้วยสีเหมือนกันอันนี้ครูสมมติว่าครูโบระบายคำนามสามัญหรือว่าคำนามทั่วไปด้วยสีเหลืองนะคะก็จะมีคำว่านาฬิกากระดังงาผักบุ้งต้มยำกุ้งแล้วก็ไดโนเสาร์นะคะที่เป็นคำนามทั่วไปส่วนคำนามชี้เฉพาะก็จะมีอยู่5คำก็มีคำว่าสุนทรภู่สุนทรภู่เป็นใครคะนักกวีคนหนึ่งของไทยเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีประเทศไทยรามเกียรติ์ดวงอาทิตย์เสาชิงช้าค่ะต่อไปนะคะข้อที่สองใหญ่นะคะให้นักเรียนระบุชนิดและหน้าที่ของคำนามที่กำหนดในแต่ละประโยคอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสุนทรภู่เป็นคำนามวิสามัญทำหน้าที่ประธานเรื่องพระอภัยมณีเป็นคำนามวิสามัญทำหน้าที่กรรมนี่เมื่อให้นักเรียนทําเองคําตอบก็จะออกมาแบบนี้ถูกไหมคะเรามาดูทีละข้อนะคะลิงชอบกินกล้วยนะคะลิงเป็นคํานามสามัญทําหน้าที่ประธานกล้วยเป็นคํานามสามัญเช่นเดียวกันนะคะทําหน้าที่กรรมเพราะว่าถูกลิงกินนั่นเองนะคะต่อไปนางลำหาบชวนไม้ไผ่ไปเที่ยวในป่านางลำหับเป็นคำนามวิสามัญนะคะเพราะว่านางลำหับเนี่ยเป็นชื่อของตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องเงาะป่านั่นเองนะคะทำหน้าที่เป็นประธานส่วนไม้ไผ่ก็เป็นคำนามวิสามัญนะคะในประโยคนี้นะคะไม้ไผ่เป็นคำนามวิสามัญเพราะว่าเป็นชื่อคนเป็นชื่อของเด็กเงาะคนหนึ่งที่ชื่อไม้ไผ่นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมข้อที่สามนะคะเด็กๆควรดื่มนมเป็นประจำเด็กๆเป็นคำนามสามัญนะคะทำหน้าที่เป็นประธานนมเป็นคำนามสามัญเช่นเดียวกันทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะบรรพบุรุษรักษาบ้านเมืองไว้ให้เรานะคะบรรพบุรุษเป็นคำนามสามัญทำหน้าที่เป็นประธานบ้านเมืองเป็นคำนามสามัญทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะสุดสาครจับมานิมังกรได้ครูบอกไปแล้วว่าสุดสาครเป็นคำนามวิสามัญทำหน้าที่เป็นประธานนะคะส่วนมานิมังกรก็เป็นชื่อของม้าในเรื่องพระอภัยมณีนะคะเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งเป็นม้าที่ตัวสีดำนั่นเองนะคะเป็นลูกครึ่งม้ากับมังกรนะคะมานิมังกรเป็นคำนามวิสามัญทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะต่อไปนะคะข้อที่สามให้นักเรียนเติมคำนามในช่องว่างให้เหมาะสมนะคะข้อแรกบิณฑบาตแต่เช้าตรู่อันนี้ต้องตอบว่าพระสงฆ์แน่นอนนะคะตอบเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคะทีนี้ข้อสองอะไรเอ่ยเป็นนิทานที่เด็กๆรู้จักกันดีอันนี้ครูโบยกตัวอย่างว่ากระต่ายกับเต่านะคะหรือนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างข้ออื่นก็ได้นะคะเป็นหนูน้อยหมวกแดงเป็นอะไรอีกหมาป่ากับเนื้อก็ได้นะคะทีนี้ข้อ3ชอบรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานอันนี้นักเรียนตอบได้เลยนะคะจะตอบพ่อแม่พี่น้องเพื่อนได้หมดเลยแต่ตอบฉันไม่ได้นะคะเพราะว่าฉันไม่ใช่คำนามฉันเป็นคำสรรพนามนะคะข้อที่4คุณพ่อซื้ออะไรให้คุณแม่ในวันเกิดซื้อเค้กซื้อดอกไม้ซื้อแหวนเพชรซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรได้หมดเลยนะคะข้อที่5นะคะสวนของคุณยายมีดอกไม้หลายชนิดครูโบบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วว่าให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างอย่างน้อย3ชื่อนะคะก็กุหลาบจำปีจำปามะลิดอกเข็มหรืออะไรก็ได้นะคะส่วนอันนี้นักเรียนต้องทำเองครูโบไม่สามารถเฉลยให้ได้นะคะให้นักเรียนแต่งมานะคะความยาว5-6บรรทัดนะคะโดยใช้คำนามที่กำหนดให้ทุกคำนะคะอันนี้นักเรียนแต่งมาเองนะเดี๋ยวครูโบตรวจให้ต่อมานะคะหน้าต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนชนิดและหน้าที่ของคำนามในประโยคที่กำหนดอันนี้ก็ทำเหมือนหน้าที่ผ่านมาเลยนะคะอย่างเช่นข้อแรกเด็กผู้ชายชอบเล่นลูกข่าย
เด็กผู้ชายก็จะเป็นคำนามสามัญนะคะทำหน้าที่ประธานลูกข่างเป็นคำนามสามัญทำหน้าที่กรรมค่ะข้อที่สองนะคะทศกัณฐ์ลักพานางสีดาไปไว้ที่กรุงลงกาทศกัณฐ์เป็นคำนามวิสามัญทำหน้าที่ประธานนางสีดาเป็นคำนามวิสามัญทำหน้าที่กรรมข้อที่สามนะคะแม่ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินแม่ไก่เป็นคำนามสามัญทำหน้าที่ประธานอาหารเป็นคำนามสามัญทำหน้าที่กรรมข้อที่สี่นะคะนักเรียนต้องทบทวนบทเรียนก่อนสอบเสมอนักเรียนเป็นคำนามสามัญทำหน้าที่ประธานบทเรียนเป็นคำนามสามัญทำหน้าที่กรรมข้อสุดท้ายนะคะหมอชีวกะโกมารพัฒน์รักษาคนไข้ด้วยยาสมุนไพรหมอชีวกะโกมารพัฒน์เป็นคำนามวิสามัญทำหน้าที่ประธานคนไข้เป็นคำนามสามัญทำหน้าที่กรรมค่ะสำหรับการเฉลยแบบฝึกหัดวันนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ